วัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับขั้นตอนการลุ้นโชคกับ Eagle of No 1. กดไลค์เพจ 2. กดติดตาม 3. กดชมวิดีโอกดติดตามหรือ Subscribe Channel Eagle of No ใน YouTube หรือจะเป็นคาร์ออฟโนลุคกู๊ดโฮมออฟโนซึ่ง Channel ดังต่อไปนี้จะมีคลิปใหม่มาให้คุณชมได้ทุกวันครับเลือกวิดีโอที่คุณชอบแล้วกดแชร์ไปที่ Facebookใส่แฮชแท็ก EOK แจกทองตั้งค่าเป็นสาธารณะแล้วโพสต์ไปที่หน้าวอลของคุณแล้วเข้าเพจ Eagle of No กดส่งข้อความส่งรูปแคปหน้าจอของโพสต์ที่คุณแชร์เข้ามาในกล่องข้อความของเพจ Eagle of Noก่อนเวลา 12 นาฬิกาของทุกวันศุกร์ยิ่งแชร์มากยิ่งมีสิทธิ์มากแล้วมาลุ้นทองกันในไลฟ์สดของ Eagle of No ทุกวันศุกร์เวลา 1 ทุ่มครับหลักการทำสมาธิเบื้องต้นจิตของคนทั่วๆไปไม่เคยทำสมาธินั้นก็มักจะมีสภาพเหมือนม้าป่าพยศที่ยังไม่เคยถูกจับมาฝึกในเชือกมีการพลัดสายไปในทิศทางต่างๆอยู่เป็นประจำการทำสมาธินั้นก็เหมือนกับการจับหมาป่านั้นมาล่ามเชือกหรือใส่ไว้ในคอกเล็กๆไม่ยอมให้มีอิสระตามความเคยชินเมื่อตกอยู่ในสภาพเช่นนี้หมานั้นก็ยอมจะแสดงอาการพยศออกมามีอาการดิ้นรนกวักแกว่งไม่สามารถอยู่อย่างนิ่งสงบได้ถ้ายิ่งพยายามบังคับควบคุมมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งดิ้นรนมากขึ้นเท่านั้นการฝึกสมาธิม้าป่าให้เชื่องโดยไม่เหนื่อยมากนั้นต้องใจเย็นๆโดยเริ่มจากการใส่ไว้ในคอกใหญ่ๆแล้วปล่อยให้เคยชินกับคอกขนาดนั้นก่อนจากนั้นจึงค่อยๆลดขนาดของคอกลงเรื่อยๆม้านั้นก็จะเชื่องขึ้นเรื่อยๆโดยไม่แสดงอาการพยศอย่างรุนแรงเหมือนการพยายามบีบบังคับอย่างรีบร้อนเมื่อม้าเชื่องมากพอแล้วก็จะสามารถใส่บังเหียนแล้วนำไปฝึกได้โดยง่ายการฝึกจิตก็เช่นกันใจร้อนคิดจะให้สมาธิอย่างรวดเร็วทั้งที่จิตยังไม่เชื่องจิตจะดิ้นรนมากและเมื่อพยายามบีบจิตให้นิ่งมากขึ้นเท่าไหร่จิตก็จะยิ่งเกิดอาการเก่งมากขึ้นเท่านั้นซึ่งนั่นจะหมายถึงความกระด้างของจิตที่เพิ่มขึ้นจิตที่เกร็งจะเป็นจิตที่กระด้างซึ่งต่างจากจิตที่ผ่อนคลายจะเป็นจิตที่ปานีบกว่าแล้วยังจะทำให้เหนื่อยอีกด้วยถึงแม้บางครั้งอาจจะบังคับจิตไม่ให้สัดสายได้แต่ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าจิตมีอาการสั่นกระเพื่อมอยู่ภายในเหมือนการหัดขี่จักรยานใหม่ๆถึงแม้จะเริ่มทรงตัวได้แล้วแต่ก็ขี่ไปด้วยอาการเก่งการขี่ในขณะนั้นนอกจากจะเหนื่อยแล้วการทรงตัวก็ยังไม่นิ่มนวลราบเรียบอีกด้วยซึ่งจะต่างกันมากเมื่อเปรียบเทียบกับการขับขี่ของคนที่ชำนาญแล้วที่จะสามารถขี่ไปได้ด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายอย่างสบายๆราบเรียบนุ่มนวลไม่มีอาการสั่นหรือเกร็งหลักทั่วไปในการทำสมาธินั้นพ่อจะสรุปเป็นข้อใดดังนี้ 1. หาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำสมาธิให้มากที่สุดก่อนที่จะทำสมาธิเพื่อจะได้ประหยัดเวลาไม่ต้องร้องผิดร้องถูกและไปหลงทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้หรือเข้าใจผิดนอกจากนี้ยังป้องกันความฟุ้งซ่านที่อาจจะเกิดขึ้นจากความลังเลสงสัยอีกด้วย 2. เลือกวิธีที่คิดว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดแล้วลองทำไปสักระยะหนึ่งก่อนถ้าทำแล้วสมาธิเกิดได้ยากก็ลองวิธีอื่นๆดูบ้างเพราะจิตและลักษณะนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันวิธีที่เหมาะสมของแต่ละคนจึงต่างกันออกไปบางคนอาจจะเหมาะกับการตามดูลมหายใจซึ่งอาจจะใช้คำบริกรรมว่าพุทโธหรือเข้าออกประกอบบางคนอาจจะเหมาะกับการแผ่เมตตาบางคนถนัดการเพ่งกสิณเช่นเพ่งวงกลมสีขาวเป็นต้นซึ่งวิธีการทำสมาธินั้นมีมากถึง40ชนิดเพื่อให้เหมาะกับคนแต่ละประเภทแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญมากที่สุดก็คืออานาปานสติ
คือการตามสังเกตตามรู้ลมหายใจเข้าออกนั่นเองเพราะทำได้ในทุกที่โดยไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ใดๆเลยทำแล้วจิตใจเย็นสบายไม่เครียด 3. อยู่ใกล้ผู้รู้หรือรีบหาคนปรึกษาทันทีที่สงสัยเพื่อไม่ให้ความสงสัยมาทำให้จิตฟุ้งซ่าน 4. พยายามตัดความกังวลทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้นออกไปให้มากที่สุดโดยการทำงานทุกอย่างที่ค้างๆอยู่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะทำสมาธิหรือถ้าทำสมาธิไปแล้วเกิดความกังวลหรือการงานใดขึ้นมาก็ให้บอกกับตัวเองว่าตอนนี้เป็นเวลาทำสมาธิยังไม่ถึงเวลาทำงานอย่างอื่นเอาไปทำสมาธิเสร็จแล้วถึงไปทำงานเหล่านั้นก็ไม่เห็นเสียหายอะไรถ้าแก้ความกังวลไม่หายจริงๆก็หยุดทำสมาธิแล้วรีบไปจัดการเรื่องนั้นๆให้เรียบร้อยก่อนก็ได้ถ้าคิดว่าคืนนั่งต่อไปก็เสียเวลาเปล่าเมื่องานนั้นเสร็จแล้วรีบกลับมาทำสมาธิใหม่ 5. ก่อนนั่งสมาธิถ้าอาบน้ำได้ก็ควรอาบน้ำก่อนหรืออย่างน้อยก็ควรล้างหน้าล้างมือล้างเท้าก่อนจะทำให้โล่งสบายตัวเมื่อกายสงบระงับจิตก็จะสงบระงับได้ง่ายขึ้น 6. ควรทำสมาธิในที่เงียบสงบอากาศเย็นสบายไม่พลุกพล่านจอแจ 7. ก่อนนั่งสมาธิควรเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาช้าๆโดยยึดจิตไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งในเท้าทางที่กำลังเคลื่อนไหวเช่นปลายเท้าหรือสั่นเท้าโดยควรมีคำปริกรรมประกอบเช่นขวาซ้ายเป็นต้นหรือสวดมนต์ก่อนเพื่อให้จิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งก่อนจะทำให้นั่งสมาธิได้ง่ายขึ้น 8. การนั่งสมาธินั้นควรนั่งในท่าขัดสมาธิหลังตรงไม่นั่งพิงเพราะจะทำให้ง่วงได้ง่ายหรือถ้าร่างกายไม่อำนวยก็อาจจะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้นั่งบนพื้นที่อ่อนนุ่มตามสมควรทอดตาลงต่ำทำกล้ามเนื้อให้ผ่อนคลายอย่าเกร็งเพราะการเกร็งจะทำให้ปวดเมื่อยและจะทำให้จิตเกร็งตามไปด้วยนั่งให้ร่างกายอยู่ในท่าที่สมดุลมั่นคงไม่โยกโค้งได้ง่ายมือทั้งสองข้างประสานกันปลายนิ้วหัวแม่มือแตะกันเบาๆวางไว้บนหน้าตักหลับตาลงช้าๆหลังจากนั้นส่งจิตไปสำรวจตามส่วนต่างๆของร่างกายให้ทั่วทั้งตัวเพื่อดูว่ามีกล้ามเนื้อส่วนใดที่เกร็งอยู่หรือไม่ถ้าพบก็ให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนนั้นให้หายเกร็งโดยไล่จากปลายเท้าทีละข้างค่อยๆสำรวจเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงสะโพกแล้วย้ายไปสำรวจที่ปลายเท้าอีกข้างหนึ่งทำเช่นเดียวกันจากนั้นก็สำรวจจากสะโพกไล่ขึ้นไปถึงยอดอกแล้วสำรวจจากปลายนิ้วมือทีละข้างไล่มาจนถึงไหล่เมื่อทำครบสองข้างแล้วก็สำรวจไล่จากยอดอกขึ้นไปจนถึงปลายเส้นผมก็จะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปทั่วร่างกายจากนั้นหายใจเข้าออกลึกๆสัก3รอบโดยมีสติอยู่ที่ลมหายใจตั้งจุดที่ลมกระทบปลายจมูกพร้อมกับทำจิตใจให้รู้สึกผ่อนคลายลงเรื่อยๆหลังจากนั้นจึงเริ่มทำสมาธิตามวิธีที่เลือกเอาไว้ 9. อย่าตั้งใจมากเกินไปอย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าวันนั้นวันนี้จะต้องได้ขั้นนั้นขั้นนี้เพราะจะทำให้เคร่งเครียดจิตจะหยาบกระด้างและจิตใจจะไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะมัวแต่ไปจดจ่ออยู่กับผลสำเร็จซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจิตจะพุ่งไปที่อนาคตเมื่อจิตไม่อยู่ที่ปัจจุบันสมาธิก็ไม่เกิดขึ้นให้ทำใจให้สบายสบายผ่อนคลายคิดว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วค่อยๆรวมจิตเข้ามาที่จุดที่ใช้ยึดจิตนั้นเช่นลมหายใจและคำบริกรรมแล้วคอยสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในขนาดนั้นเช่นความหยาบละเอียดความยาวความลึกความเย็นร้อนของลมหายใจจิตก็จะอยู่ที่ปัจจุบันแล้วสมาธิก็จะตามมาเองถ้าฟุ้งซ่านไปบ้างก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของจิตอย่า กังวลอย่าอารมณ์เสียจะทำให้จิตหยาบขึ้นเพราะคนอื่นๆก็เป็นกันเช่นนั้นเมื่อรู้ตัวว่าพุ่งออกไปแล้วก็ใจเย็นๆกลับมาเริ่มทำสมาธิใหม่แล้วจะดีขึ้นเรื่อยๆเอง 10. ใหม่ๆควรนั่งแต่น้อยก่อนเช่น 5-15 นาทีแล้วจึงค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น 20-30 นาทีตามลำดับเพื่อให้ร่างกายและจิตค่อยๆปรับตัวเมื่อนั่งไปแล้วหารู้สึกปวดขาหรือเป็นเหน็บก็ขอให้พยายามอดทนให้มากที่สุดถ้าทนไม่ไหวจริงๆจึงจะขยับเพราะทุกครั้งที่มีการขยับตัวจะทำให้จิตกวาดแกว่งทำให้สมาธิเคลื่อนได้และโดยปกติแล้วถ้าทนได้ไปถึงจุดหนึ่งเมื่ออาการปวดหรือเป็นเหน็บนั้นเกิดขึ้นเต็มที่แล้วอาการปวดหรือเป็นเหน็บก็นั้นก็จะหายไปเองและมักจะเกิดความรู้สึกเบาสบายขึ้นมาแทนที่ซึ่งเป็นอาการของปิติที่เกิดจากสมาธิ 11. การทำสมาธินั้นเมื่อใช้สิ่งไหนเป็นเครื่องยึดจิตก็ทำให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเราทั้งหมดไปรวมเป็นก้อนกลมๆเล็กๆอยู่ที่จุดยึดจิตนั้น
เช่นถ้าใช้ลมหายใจก็ทำความรู้สึกว่าตัวเราทั้งหมดย่อส่วนเป็นตัวเล็กๆไปนั่งอยู่ที่จุดที่รู้สึกว่าลมกระทบอย่างชัดเจนที่สุดเช่นปลายรูจมูกข้างใดข้างหนึ่งหรือริมฝีปากบนเป็นต้นทำความรู้สึกที่จุดนั้นเพียงจุดเดียวไม่ต้องเลื่อนตามลมหายใจเมื่อเวลาเลื่อนไม้ตาก็มองเฉพาะที่จุดที่เลื่อนสัมผัสกับไม้เช่นจุดเดียวไม่ต้องมองตามใบเลื่อยก็จะรู้ได้ว่าตอนนี้กำลังเลื่อยเข้าหรือเลื่อยออกเมื่อจิตอยู่ที่จุดลมกระทบเพียงจุดเดียวก็จะรู้ทิศทางและลักษณะของลมได้เช่นกัน 12. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็อย่าตกใจอย่ากลัวอย่ากังวลเพราะทั้งหมดเป็นเพียงอาการของจิตพยายามตั้งสติเอาไว้ให้มั่นคงตราบใดที่ไม่กลัวไม่ตกใจไม่ขาดสติก็จะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นทำให้เป็นปกติแล้วคอยสังเกตสิ่งเหล่านั้นเอาไว้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองถ้าเห็นภาพที่น่ากลัวปรากฏขึ้นมาหรือรู้สึกว่าได้สัมผัสกับสิ่งที่น่ากลัวใดๆก็ตามให้แผ่เมตตาให้สิ่งเหล่านั้นแล้วคิดว่าอย่าได้มารบกวนการปฏิบัติของเราเลยถ้าไม่หายกลัวก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เป็นที่พึ่งทางใจแล้วพยายามอย่าใส่ใจกับสิ่งที่น่ากลัวนั้นอีกถ้าแกไม่หายจริงๆก็ตั้งสติเอาไว้หายใจลึกๆแล้วค่อยๆถอนสมาธิออกมาเมื่อใจเป็นปกติแล้วจึงจะทำสมาธิใหม่อีกครั้งสำหรับคนที่ตกใจง่ายก็อาจนั่งสมาธิหน้าพระพุทธรูปหรือนั่งโดยมีเพื่อนอยู่ด้วยก่อนนั่งก็ควรสวดมนต์ไหว้พระก่อนและอธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครอง 13. ถ้าจิตไม่สงบก็ลองขึ้นไปทบทวนข้อต้นๆที่ได้อธิบายไว้หมดแล้วนะครับ14เมื่อจะออกจากสมาธิควรแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายก่อนโดยการระลึกถึงความปรารถนาให้ผู้อื่นและสัตว์ทั้งหลายมีความสงบสุขด้วยใจจริงจากนั้นก็อุทิศส่วนกุศลที่ได้จากการกระทำสมาธินั้นให้กับเจ้ากรรมนายเวรผู้มีพระคุณและสรรพสัตว์ทั้งหลายระลึกให้ด้วยใจแล้วหายใจยาวๆลึกๆสัก3รอบพร้อมกับค่อยๆถอนความรู้สึกจากสมาธิช้าๆเสร็จแล้วค่อยลืมตาขึ้นปิดเนื้อปิดตัวคลายความเมื่อยแล้วจึงค่อยๆลุกขึ้นยืนช้าๆ 15. เมื่อตั้งใจจะทำสมาธิให้จริงจังควรงดเว้นจากการพูดคุยให้มากที่สุดเว้นแต่เพื่อให้คลายความสงสัยที่ค้างคาอยู่ในใจเพราะการคุยกันนั้นจะทำให้จิตฟุ้งซ่านคือในขนาดคุยกันก็จะมีโอกาสทำให้เกิดกิเลสขึ้นมาได้ทำให้จิตหยาบกระด้างขึ้นและเมื่อทำสมาธิก็จะเก็บมาคิดทำให้ทำสมาธิได้ยากขึ้นโดยเฉพาะการพูดคุยกับคนที่สมาธิน้อยกว่าเรานอกจากนี้ควรเว้นจากการร้องรำทำเพลงการฟังเพลงรวมถึงการดูการละเล่นทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มการฉันทะซึ่งเป็นนิวรณ์ชนิดหนึ่งอันเป็นอุปสรรคต่อการทำสมาธินั่นเองชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ